กองประชุมสรุปเวียกงานป้องกันภายในประจำปี2020และทิศทางแผนการประจำปี2021ของกองบัญชาการปกสเมืองแก่นเท้าแขวงสัญญาบุรีโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมข้องท่านอัมคารัศมีกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเมืองท่านพันโทสะเวยแซงอาพรห้องหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกรมกององค์การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม100กว่าคนนอกกองประชุมได้พร้อมกันสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันภายในประจำปี2020และทิศทางแผนการปี2021ซึ่งเมืองแก่นเท้ามีหน่วยป้องกันตัว14หน่วยมีจำนวนพล240กว่าคนเนื่อง1ปีผ่านมาได้เอาใจเฝ้าลงติดตามกวดกากระตุกสุบยูหน่วยป้องกันตัวของสำนักงานองค์การอยู่ภายในเมืองเพิ่มทวีเอาใจเฝ้าในการกำแนนสภาพแนวคิดและการเคลื่อนไหวของพนักงานรัฐกรอยู่แต่ละคงเคสอย่างเป็นปกติจัดตั้งดิสาเฉพาะลงกวดกาและเก็บกรรมสถิติอาวุธปืนและลูกปืนของพนักงานนักธุรกิจและพนักงานอยู่ภายในเมืองได้60กว่ากระบอกพร้อมนี้กองประชุมยังได้เผยแพร่เสื่อมซึมดำรัดของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่93ว่าด้วยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของกำลังกองร้อนปกสบาลปกสกุมบาลกำลังป้องกันภายในและกำลังป้องกันตัวข้อตกลงของท่านจะเมืองฉบับเลขที่881ทับจมกทว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยงานป้องกันสำนักงานองค์การอ้อมข้างเมืองโอกาสดังกล่าวท่านอัมคารัศมีประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเมืองได้เน้นหนักเฮาแต่ละภาคส่วนเอาใจเฝ้าติดตามกวดกาเก็บกรรมสภาพของสำนักงานองค์การพนักงานรัฐกรอยู่ภายในเมืองเฮาต่อเนื่องสมทบกับบรรดาหน่วยป้องกันภายในคล้องห้องการอ้อมข้างเมืองเอาใจเฝ้าป้องกันเวียนยามและติดตามกวดกากำแนนด้านแนวคิดและการเคลื่อนไหวของพนักงานรัฐกรเพื่อตานและสกัดการปรากฏการย่อท้อต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเฮาทันเวลาหับประกันเฮาบรรดาจุดที่ตั้งเศรษฐกิจสำคัญของเมืองสำนักงานองค์การของภาครัฐมีความสงบปลอดภัยอย่างหนักแน่น